5จุดเด่นของ Canon EOS M50 Mark II เวอร์คาเมล่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมล่ายินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมวัดจากเวอร์คาเมล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสำหรับ5จุดเด่นของกล้อง Canon EOS M50Mark II นั่นเองนะครับโอเคก็ EOS M50 Mark II นะครับก็ถือว่าเป็นกล้อง mirrorless ตัวหนึ่งของทาง Canon เนาะซึ่งมีขนาดเล็กสำหรับใครที่ชอบกล้องเล็กๆเบาๆไว้ถ่ายท่องเที่ยวหรือถ่ายวิดีโอต่างๆเนาะก็โดยวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับโดยหยิบเอา5จุดเด่นของกล้องตัวนี้มาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับM50 Mark II นะครับ okay. เริ่มที่ข้อแรกกันนะครับข้อแรกจะเป็นเรื่องของระบบโฟกัสที่พัฒนาดียิ่งขึ้นนะครับกล้องตัวนี้นะครับความละเอียดในการถ่ายภาพของเขา20ล้านพิกเซลเนาะก็ระบบโฟกัสนะครับตัวนี้สามารถโฟกัสติดตามใบหน้าและดวงตาได้ okay. และก็พิเศษตรงที่การโฟกัสติดตามดวงตานะครับเขาก็จะมีระบบตรวจจับรูม่านตาด้วยนะครับทำให้การโฟกัสติดตามดวงตามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างตรงที่ระบบติดตามดวงตาตัวนี้นะครับรองรับทั้งในภาพนิ่งและก็ในวิดีโอด้วยนะครับใครที่ทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอนะครับไม่ต้องห่วงว่ากล้องจะถ่ายหลุดโฟกัสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นในเรื่องของการโฟกัสแล้วก็เรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพตัวนี้โฟกัสไวด้วยแล้วก็สามารถถ่ายรัวชัตเตอร์ได้ถึง10ภาพต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าดีมากๆสำหรับใครที่จะเอาไปถ่ายอะไรที่เคลื่อนไหวเร็วๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะพลาดช็อตสำคัญต่างๆนะครับข้อที่2นะครับกล้องตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องเล็กที่งานวิดีโอไม่เล็กนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดถึง 4K 24เฟรมเลยนะครับแล้วก็ Full HD ก็สามารถถ่ายได้ที่สูงสุด60เฟรมนะครับแล้วก็ใครที่จะถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นเนาะก็ตัวนี้สามารถรองรับการถ่าย HD ที่120เฟรมเลยนะครับเพื่อเอาไปทำสโลโมชั่นนะครับแล้วก็อย่างการดีไซน์ในเรื่องของหน้าจอของเขานะครับใครที่จะเอาไปทำวีล็อกสายวีล็อกต่างๆนะครับก็กล้องตัวนี้ทำมาตอบโจทย์นะครับในงานวิดีโอนะครับเอาไปถ่ายเซลฟี่ตัวเองต่างๆเนาะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรองรับไทม์แลปส 4K ได้ด้วยนะครับใครที่ต้องการถ่ายไทม์แลปความละเอียดสูงนะครับกล้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์เราด้วยนะครับต่อไปข้อที่3นะครับกล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้ด้วยนะครับ wow. โดยปกตินะครับกล้องส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะถ่ายวิดีโอได้เฉพาะแนวนอนเนาะเวลาเราจะเอาไปลงโซเชียลต่างๆโดยเฉพาะอย่างลงเป็นเรียกว่าสตอรี่อินสตาแกรมลง Facebook ต่างๆนะครับถ้าเกิดเราต้องการถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับกล้องส่วนใหญ่ก็จะไม่ตอบโจทย์เนาะก็กล้องตัวนี้รองรับนะครับสามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้แนวนอนได้นะครับก็ถือ okay. ว่าถูกใจหลายๆคนเลยเนาะเวลาเราเปิดดูรูปหรือวิดีโอเปิดดูวิดีโอบน Facebook ต่างๆเนาะทำให้เราเห็นวิดีโอแบบเต็มจอมากขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับกล้องเป็นแนวตั้งหรือว่าถ่ายวิดีโอได้เลยอันนี้ก็เป็นอีก1จุดเด่นของ EOS M50 Mark II นั่นเองนะครับ okay. ต่อไปข้อที่4นะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะสตรีมลง YouTube ได้เลยนะครับโดย wow. ที่เราไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์เสริมใดๆมาเพิ่มนะครับก็เพียงแค่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เนาะแล้วก็สามารถทำสตรีมลง YouTube ได้นะครับก็ใครที่สายสตรีมต่างๆสามารถทำไลฟ์อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าถูกใจแน่นอนนะครับและนอกจากนี้นะครับกล้องตัวนี้สามารถใช้งานเป็นกล้องเว็บแคมได้ใครที่ทำการประชุมหรือว่าใช้งานเว็บแคมเนาะก็สามารถใช้วิดีโอจากกล้องตัวนี้โดยตรงได้เลยนะครับผ่านตัวโปรแกรม EOS Webcam Utility Software นะครับ okay. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบWindows นะครับแล้วก็ Mac OS นะครับก็สามารถดาวน์โหลดไว้ในคอมแล้วก็ใช้งานกล้องเป็นกล้องเว็บแคมได้นะครับเพื่อประสิทธิภาพวิดีโอที่คมชัดและดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้กล้องตัวนี้สามารถที่จะคลีน HDMI ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเราทำการไลฟ์อะไรต่างๆเนาะเราสามารถเปิดฟังก์ชันคลีน HDMI
ซึ่งจะไม่แสดงค่าต่างๆของกล้องไปบนจอนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางทีเราไลฟ์หรืออะไรแบบนี้เนาะกล้องเขาจะมีบนหน้าจอของเขาก็จะมีฟังก์ชันมีสปีดชัตเตอร์มีค่าอะไรต่างๆของกล้องเยอะแยะมากมายนะครับ okay. ก็การเปิด Clean HDMI ได้นะครับทำให้ค่าต่างๆนั้นหายไปทำให้เราเห็นวิดีโอต่างๆได้แบบเต็มเฟรมนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่จะเชื่อมต่อกล้องตัวนี้เข้ากับหน้าจอคอมหรือทีวีอะไรต่างๆนะเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนต่างๆนะครับก็สามารถปิด Clean HDMI นะครับเพื่อให้แสดงค่าของกล้องต่างๆได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สายวีล็อกหรือว่าสายทำไลฟ์ต่างๆต้องการใช้แน่นอนนะครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับเลน EF mount ได้ด้วยนะครับอย่างกล้องตัวนี้นะครับเป็น EOS M นะครับก็จะใช้เมาส์ที่เป็น EF M okay. แต่ว่าใครที่ต้องการใช้เลน EF ของ Canon ว่าจะเป็นของCanon DSLR นะครับก็สามารถที่จะทำงานผ่านตัวอะแดปเตอร์ EF to EOS M นะครับก็สามารถ Whoa. ซื้อมาใช้งานเป็นอะแดปเตอร์แปลงได้นะครับทำให้ใครที่แบบมีเลน L เลนคุณภาพสูงของทาง Canon เนาะหรือว่าใครที่ใช้กล้อง Canon DSLR อยู่แล้วแล้วก็มีเลนจำนวนมากนะครับแล้วก็มีกล้องตัวนี้เป็นกล้องบอดี้สำรองหรือว่าไว้ถ่ายท่องเที่ยวไปเดินเล่นไปร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้เลนส์ที่เรามีอยู่นะครับของทาง Canon ผ่านอะแดปเตอร์ EF to EOS M เพื่อใช้ร่วมกับบอดี้ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งถือว่าไม่ต้องหาซื้อเลนส์เพิ่มก็ได้สำหรับใครที่แบบมีเลนส์ของ Canon อยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็น5จุดเด่นที่เราได้หยิบขึ้นมาแนะนำให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับ EOS M50 Mark II นะครับ okay.จริงๆกล้องตัวนี้ก็มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายเนาะก็วันนี้ก็จะมารวมเป็น5จุดเด่นละกันนะครับใครที่แบบว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าต้องการข้อมูลด้านไหนเกี่ยวกับEOS M50 Mark II นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ okay. หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันนะครับทักเข้ามาที่ Facebook World Camera นะครับก็ฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับเราก็มีเป็นคลิปรีวิวแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องหรือว่าแนะนำทริคเทคนิคต่างๆในการถ่ายภาพนะครับ wow. ก็เป็น World Camera Channel นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็มี World Camera Official นะครับก็บน Instagram นะครับก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ